สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้พบกับพระชาธนาเริกนะคะในรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันที่17กุมภาพันธ์2556ค่ะแล้ววันนี้เรามาสู้เพื่อบ้านเมืองกันถึงเกาะกูดจังหวัดตราดค่ะโดยที่ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วมรายการในวันนี้ค่ะ2ท่านค่ะท่านแรกคือท่านสมศักดิ์โกสายสุขค่ะสวัสดีค่ะค่ะและท่านค่ะอาจารย์ชัยวัฒน์สินสวงค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ที่เราเดินทางมาถึงเกาะกูดจังหวัดตราดจริงๆแล้วตั้งแต่เราเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วโดยที่เราได้ไปแวะที่โรงงานนรกแล้วก็ไปแวะดูหลัก73ด้วยนะคะทีนี้อยากจะเรียนถามค่ะว่าจุดประสงค์จุดมุ่งหมายของการเกิดการเดินทางครั้งนี้คืออะไรคะอาจารย์ชัยวัฒน์คะคือหลังจากแนวร่วมขึ้นในการนำพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เห็นด้วยเดินขบวนที่กรุงเทพมหานครวันที่21ในเดือนที่แล้วเนี่ยในเดือนนี้ผมก็เลยมีความคิดว่าจะเคลื่อนไหวที่ต่างจังหวัดเพราะว่าการเคลื่อนไหวที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมันเป็นภาระไม่น้อยเหมือนกันสำหรับพี่น้องต่างจังหวัดที่จะเดินทางมาที่กรุงเทพแล้วก็กลับเลยแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดในการพักค้างก็น่าจะเหมาะสมค่ะนะฮะเหมาะสมเราเลยเลือกภารกิจว่ามันควรเป็นภารกิจที่จังหวัดไหนดีค่ะเรามีการพิจารณาเปรียบเทียบว่าจะเอาศรีสะเกษกันทรักหรือเอา73หลัก73ที่จังหวัดตราดแล้วก็เกาะกูดค่ะอันที่จริงคนที่เขียนความคิดเรื่องนี้ไม่ใช่ผมคิดเองหรอกเป็นอาจารย์ลัคนาจากกลุ่มเยโลโรสคิดว่าอยากจะจัดแรมรี่ในการให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้าถึงความจริงเกี่ยวกับเรื่องกรณีไทยกัมพูชาที่บริเวณพรมแดนโดยอาจารย์ลัคนาได้ยกเรื่องนี้คุยตอนที่ผมเนี่ยไปกับอาจารย์หม่อมหลวงวันวิภาและอดีตสวสมบูรณ์ทองบุราณไปพูดคุยกับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาผมก็ว่าจะลองเลือกเอาที่จะไปกันทรักหรือไปหลัก73แล้วก็พ่วงเกาะกูดที่จังหวัดตราดอาจารย์ลัคนาโอ้เอาจังหวัดตราดดีกว่าเพราะว่าเป็นมีคนรู้จักเยอะผมว่างั้นก็ลองดูนี่คือที่มาของเรื่องแล้วผมก็ว่าจริงๆหลัก73เนี่ยมันน่าจะเหมาะสมเหมือนกันเพราะว่ามันใครมาที่ตรงนี้ปุ๊บก็จะเข้าใจปัญหาทางบกต่อทางทะเลอย่างไรเลยถ้าไปอำเภอกันทะลักก็จะไปเข้าใจถึงบริเวณพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรรอบปราสาทพระวิหารฉะนั้นในการเปิดประเด็นก็ควรจะเลือกเอาให้สะท้อนถึงทะเลและบกบกอาจารย์ลัคนาก็เห็นด้วยแต่เมื่อดำเนินการมาแล้วก็ปรากฏว่าทางกลุ่มเยลโลซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดแลนรี่เนี่ยเนื่องจากมีรายละเอียดเยอะเวลาก็กระชั้นเพราะว่าถ้าลากต่อไปก็จะข้ามเดือนไงเราอยากจะมีกิจกรรมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งกิจกรรมก็เลยสุดท้ายก็ปรับจากแลนรี่มาเป็นเชิงกองคาราวานคือใครจะมาตามอัธยาศัยแล้วก็มีการจัดรถโค้ช2คันคันแรกผมก็วางเป็นผู้สูงอายุสูงวัยก็จะเป็นครัวครอบครัว13สยามไทยซึ่งเคยมาแล้วเมื่อปีที่แล้วก่อนไปกรุงเทพแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เน้นไปเรื่องของภารกิจโรงงานนรกที่จังหวัดระยองแล้วก็มาจบที่จังหวัดตราดก็มีการแบ่งกลุ่มกันอย่างนี้เลยนะครับมีกลุ่มเยลโลดรับไปกลุ่มครอบครัว13สยามไทยรับไปแล้วก็กลุ่มของจังหวัดตราดก็เปิดเวทีจัดเวทีให้ก็เป็นเวทีแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินค่ะหลังจากนั้นก็ได้รับความกรุณาจากแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่จะดำเนินการร่วมกันในลักษณะเป็นบันไดเป็นก้าวแรกเป็นขั้นที่หนึ่งตามข้อเรียกร้องของมวลชนทั้งหลายซึ่งอยู่ในขั้วความคิดเดียวกันที่ห่วงใยปัญหาบ้านเมืองห่วงใยปัญหากัมพูชาค่ะใช่ไหมฮะก็เลยมีการมอบหมายให้พลเอกปีชามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ในเวทีของการปราศัยชี้แจงแถลงไขกรณีไทยกัมพูชาเบื้องลึกเบื้องอะไรอะไรปนขุมทรัพย์อ่าวไทยเนี่ยที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะที่บริเวณศาลากลางฉะนั้นมันเริ่มจากกลุ่มเยลโลโรสก็จบมาในการร่วมภารกิจโดยแกนนำพันธมิตรเห็นดีเห็นงามก็ต้องขอขอบคุณเนี่ยแล้วก็มาถึงกลุ่มศาสวัตค่ะซึ่งเป็นโต๊ะโผใหญ่ในการเคลื่อนพลังงานผมก็
คุยกับทางดร.วุฒิพงษ์ในฐานะกลุ่มศาสวัตว่าผมจะเน้นเรื่องพรมแดนเขตแดนส่วนขุมทรัพย์เป็นอย่างไรขอให้กลุ่มศาสวัตรับไปค่ะฉะนั้นในกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันสองวันนี้มันเป็นกิจกรรมของหลายกลุ่มที่มารวมกันในการเดินงานเคลื่อนไหวร่วมกันสะท้อนถึงปัญหาใหญ่ของชาติที่จะเกิดการแบ่งแยกราชอาณาจักรจากกรณีไทยกัมพูชาซึ่งผู้ที่กระทำทั้งหมดเนี่ยจะเป็นกบฏตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติค่ะอาจารย์เมื่อคืนนี้ก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างมากแล้วก็เมื่อเช้าก็มีการประเมินผลร่วมกันนะฮะทั้งพลเอกปีชาทั้งดร.วุฒิพงษ์ทั้งพี่สมศักดิ์โพเซสุขซึ่งมาในฐานะกลุ่มแรงงานสัมพันธ์นะก็มาคุยกันก็ทุกคนก็ประเมินว่ามันเป็นแนวโน้มที่ดีแล้วน่าจะมี9ที่2ก็ได้3ต่อไปเพื่อรองรับการเคลื่อนไหวใหญ่ในฐานะเป็นภาคประชาชนที่มีสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญรับรองไว้ที่อยากจะทำหน้าที่เพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อไม่ให้ราชอาณาจักรไทยถูกแบ่งแยกหรือต้องการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตยก็ว่ากันไปวันนี้นอกเหนือจากนั้นในส่วนของผู้ที่มาก่อกูดประมาณ60กว่าชีวิตเนี่ยก็มีบางส่วนเล่นน้ำทะเลบางส่วนเดินหาทรายแต่ส่วนที่เป็นคอการเมืองเนี่ยหลังจากกินข้าวกลางวันเสร็จพาผมถกอภิปรายเรื่องการเมืองมีพี่สมศักดิ์มีท่านพลอากาศโทวัชรฤทธาคณีแล้วก็ผู้สูงวัยทั้งหลายโอ้โหคุยกันจนถึง5โมงเย็นผมขอยกธงขาวขอไปเดินหาทรายก่อนนะตอนนี้กำลังรับประทานอาหารกันอยู่เนี่ยช่วงนี้นะอาหารทะเลอาหารอะไรก็ว่ากันไปฉะนั้นนะระหว่างที่เราพูดคุยเนี่ยผมก็สรุปสถานการณ์ว่ามันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วดูท่าทีเนี่ยวันนี้ผู้ที่มาคุยเรื่องการเมืองที่ก่อกูดกันเนี่ยโอ้โหคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเอาการเอางานเลยนะแล้วผมเคยอยู่พรรคการเมืองมา2พรรคพรรคพลังธรรมพรรคประชาธิปัตย์ผมว่าวันนี้การคุยการเมืองเนี่ยผมว่าพรรคการเมืองแพ้นะเข้มข้นมากกว่าเยอะสำหรับวันนี้ผมว่างั้นนะค่ะวันนี้พระชาได้มีโอกาสฟังนิดหน่อยนะคะในเรื่องของประเด็นที่พูดคุยวันนี้แต่ว่าอยากจะให้ท่านช่วยสรุปของเมื่อวานสักนิดนึงเผื่อว่าท่านผู้ชมบางท่านอาจจะติดตามแล้วไม่ได้ต่อเนื่องนะคะในเวทีปราศัยเมื่อวานที่เราได้จัดขึ้นบริเวณของศาลากลางจังหวัดตราดค่ะท่านพอจะสรุปใจความในยะสำคัญในเรื่องของการเมืองภาคประชาชนกับเอกภาพต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนตัวในเรื่องทางการเมืองในเรื่องของเขาพระวิหารอย่างไรบ้างคะท่านจริงๆเวทีเมื่อคืนเนี่ยมันเป็นการบ้านซึ่งข้าราชการในส่วนที่อยู่ในความมั่นคงหรือกรมน.จังหวัดฝากผมไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วที่ผมมาเคลื่อนเข้าถึงหลัก73ก่อนไปกรุงเฮกเพื่อเอารายชื่อพี่น้องประชาชน 420,000 กว่ารายชื่อพร้อมทั้งคำร้องไปยื่นต่อตุลาการศาลโลกแล้วคณะที่ไปประมาณเดือนมิถุนายน32คนออกค่าใช้จ่ายประมาณคนละ 70,000 เนี่ยก่อนเราไปเรามาที่นี่เพื่ออ้างถึงเรื่องข้อเท็จจริงต่างๆนานและสรุปเข้าสู่ตุลาการศาลโลกเนี่ยวันนั้นเนี่ยเราไปปราศัยตอนกลางคืนเหมือนกับเมื่อคืนนี้ที่ศูนย์ราชการุณก่อนที่เราจะไปถึงหลักจิตสารจะผ่านอยู่ในความดูแลของสภากาชาดไทยซึ่งเป็นพระเมตตาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถให้ตั้งศูนย์นี้เพื่อรองรับชาวกัมพูชาอพยพซึ่งเข้ามาอย่างมากมายเหลือเกินในช่วงนั้นช่วงของเกิดการอะไรต่ออะไรสงครามในกัมพูชาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเราไปปราศัยอยู่ในริมหาดทรายอยู่ในศูนย์นี้ปราศัยได้ไม่เท่าไหร่ฝนก็ตกตอนนี้ข้าราชการก็รู้เขาก็ติติงผมตั้งแต่ปีที่แล้วว่าอาจารย์จะไปปราศัยให้พวกอาจารย์ฟังกันเองทำไมอาจารย์ไม่มาปราศัยให้คนจังหวัดตราดได้เข้าถึงความจริงบ้างล่ะเขาอยากให้ผมมาใหม่ผมก็ไม่ได้ก็อยู่ในความคิดแต่ว่าก็เพิ่มมาใช้นี่เมื่อคืนเนี่ยแต่ว่าเวลาผ่านไปประมาณ1ปีนะแต่จะนับภาพยนตร์แล้วก็เมื่อคืนนี้ผมก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าพี่น้องชาวจังหวัดตราดเนี่ยจะให้ความสนใจถึงระดับนั้นจริงผมคิดว่าจะมาร่วมรับฟังภาษาอย่างมากระดับเต็มที่ก็30คน50คนมันมากกว่านั้นแล้วพ่อแม่พี่น้องจังหวัดใกล้เคียงก็มาด้วยไม่ว่าจะเป็นป้าอ้วนอะไรต่ออะไรถึงเป็นขาอะไรต่ออะไรตั้งแต่ปีที่แล้วให้การสนับสนุนอาหารการกินก็มา
นี่ก็คือใจนักเลงของชาวจังหวัดตราดและจังหวัดใกล้เคียงย่านนี้นะครับค่ะฉะนั้นนะผมคิดว่าเมื่อเป็นตรงนี้มันเป็นนิมิตหมายกันแล้วก็ทำให้ทุกคนเห็นภาพไงว่าถ้าเราสมัครสมานสามัคคีกันเนี่ยในลักษณะเชกเช่นเมื่อคืนแล้วขยายวงการต่อสู้ในเชิงที่จะขยายวงให้กว้างขวางมากขึ้นมันย่อมเป็นไปได้ค่ะแล้วน่าจะเป็นจริงได้หลังจากเกี่ยงงอนกันกลุ่มนู้นกลุ่มนี้กลุ่มอะไรนะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็เป็นการพูดจริงๆก็เป็นการทดลองการบริหารจัดการก็คือผมก็ค่อนข้างแบ่งภารกิจกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ค่ะแล้วก็มีการเชื่อมโยงกันอย่างไรแล้ววันนี้เราก็ค้นพบว่าในกลุ่มนี้ติดต่อใครกลุ่มนี้ติดต่อใครกลุ่มนี้ติดต่อใครแม้แต่ทางแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเราก็รู้แล้วว่าบางสิ่งบางอย่างเราเปิดใจกับพี่ปีชาได้ค่ะพลเอกปีชาเนี่ยนะค่ะถูกไหมค่ะแล้วจริงๆเนี่ยท่านเองนี่มีภารกิจไปพิษณุโลกค่ะแต่แกนนำพันธมิตรก็ขอร้องท่านให้ช่วยมาในเมื่อคืนนี้ผมต้องขอบคุณแกนนำพันธมิตรไงทำให้เกิดการปฏิบัติการร่วมกันได้เป็นผลสำเร็จในเมื่อคืนนี้นะครับแล้วจริงๆเนี่ยมันเป็นการข้ามขั้นตอนเลยแทนที่จะไปมีการแถลงร่วมกันอะไรปฏิบัติการร่วมกันเลยไม่จำเป็นต้องแถลงแล้วนะวันนี้ค่ะแต่มันก็เป็นการรับรู้ในเฉพาะผู้ที่มาฟังการปราศรัยที่ยังมาตานแล้วก็ผู้ที่ติดตามทั้งอีสานสยามไทยใช่ไหมหรือจะมีการรายงานผ่านโทรทัศน์บางช่องเสรีซึ่งให้ความสนใจอยู่ก็ว่ากันไปแต่วันนี้ข่าวก็เริ่มทยอยออกไปเนี่ยฉะนั้นผมก็คิดว่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องพัฒนาต่อค่ะในก้าวที่สองค่ะตอนนี้ถือว่าจุดเริ่มต้นผ่านไปแล้วใช่กับเป็นเดียวก็ต้องยกถึงเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีปัญหาในเรื่องของการขัดกันในความรู้สึกอย่างนี้ข้ารับไม่ได้อะไรมันแต่เรื่องของมองไปในเรื่องของประโยชน์ใหญ่ของบ้านเมืองทั้งสิ้นนะฉะนั้นผมว่าเราก้าวข้ามความรู้สึกอันสำคัญแล้วที่จะทำให้เกิดการขยายตัวต่อไปขยายวงต่อไปในความร่วมมือกันน่าจะทันต่อเวลาของบ้านเมืองนะค่ะเพราะว่าประชาชนก็อยากให้มีการเคลื่อนไหวใหญ่ให้ได้ก่อนรัฐบาลจะส่งคณะตัวแทนของประเทศไทยไปขึ้นศาลโลกในกลางเดือนเมษายนนั่นคือก่อเวลาที่ประชาชนหรือมวลชนอยากให้ผู้ที่อยู่ในศักยภาพที่จัดการเคลื่อนไหวร่วมกันได้เนี่ยพูดคุยกันค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็ทราบเป็นการภายในว่าผู้ที่ห่วงใยบ้านเมืองเคยรับภาระหน้าที่สำคัญกำลับบ้านเมืองมาในเรื่องต่างประเทศเป็นเอกอัครราชทูตหลายแห่งเนี่ยท่านก็ได้มีการประสานงานกับทางกองทัพธรรมที่อยากให้กองทัพธรรมนี่ช่วยเป็นเจ้าภาพในเรื่องเหล่านี้ที่จะมีการขยายวงในการแสดงออกถึงความร่วมมือกันก่อนที่จะปฏิบัติภารกิจร่วมกันนะครับฉะนั้นในทุกอย่างที่ฟังมามันก็จากเมื่อคืนก็เริ่มมีการอยากจะขยับก้าวต่อไปแล้วก็เร่งเวลาเพื่อมีการพัฒนาตัวแล้วทุกอย่างนี้ก็เป็นไปในบรรยากาศของประชาธิปไตยเป็นไปตามข้อเรียกร้องของภาคประชาชนอยู่ในซึ่งอยู่ในมวลชนที่มีขั้วความคิดเดียวกันใช่ไหมแล้วก็มีการแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างระหว่างผู้ที่มีบทบาทในการที่จะนำความคิดนำการเคลื่อนไหวหรือบริหารจัดการได้เนี่ยที่จะมีการแบ่งภารกิจกันภายใต้เป้าหมายเดียวกันหรืออะไรเนี่ยก็น่าจะพิจารณาจากเมื่อคืนเนี่ยซึ่งเชิงเป็นเชิงประเดิมเชิงทดลองดูเชิงอะไรดูว่าปัญหาจะมีหรือไม่อย่างไรผมว่าไม่มีเลยมีแต่ความราบรื่นก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะผมว่างั้นค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านสมศักดิ์คะในประเด็นเดียวกันค่ะในแง่ของท่านสมศักดิ์เมื่อคืนก็ได้มีโอกาสในการ